ได้เพื่อนค่ะแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆค่ะเพราะว่าน้องก็จะเข้ามาคุยด้วยค่ะแล้วก็สนิทกันค่ะอย่างแรกเลยเสถียรเป็นที่ที่แบบสงบมากอยู่แล้วสบายใจค่ะมันรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขามีความสุขค่ะหนูก็มีความสุขด้วยค่ะให้คือเหมือนหัวใจพระโพธิสัตว์อะครับเหมือนผู้ให้อะครับอย่าเก็บทุกอย่างให้ตัวเองอย่างเดียวต้องแบ่งแล้วก็ให้มั่งเวลาเราทำดีไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้จะไม่ต้องอวดก็รู้ก็พอให้โดยไม่เสียดายครับให้ด้วยความเต็มใจครับมันรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเราก็พอมีหน้าที่ที่จะไปช่วยเขาดีกว่าเรามาค่ายแล้วเรามานั่งเฉยๆครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีใจครับแบบเราได้ช่วยอะไรบ้างแล้วอะไรประมาณนี้ครับตั้งแต่เกิดมาเราก็ได้รับสิ่งที่คนอื่นให้แล้วค่ะคือไม่มีใครไม่เคยให้แล้วไม่เคยได้รับกับเราใช่มอบสิ่งดีๆให้คนอื่นหรือไม่ก็ให้ทำให้เขามีความสุขกับเราไปได้ด้วยครับอยากจะบอกว่า INB ครับเนี่ยค่ะเป็นค่ายที่ดีค่ะแล้วก็ช่วยส่งเสริมในหลายๆด้านนะคะทำให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะที่นี่สงบแล้วก็รู้จักเพื่อนได้เยอะค่ะแล้วก็ได้คำสอนหลายๆอย่างอยากจะบอกว่ามาค่ายนี้เถอะครับเพราะว่าค่ายนี้สามารถสอนอะไรให้เราได้หลายๆอย่างมากแล้วก็ถ้าใครอยากจะฝึกการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนตรงนี้คือมีครบทุกอย่างเลยครับทุกคนสามารถมาฝึกกันได้ครับอยากให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าเป็นพี่ๆน้องๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ค่ายนี้ค่ะเพราะว่าเราจะสามารถได้ทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็เพื่อนๆใหม่ๆค่ะค่ายนี้เป็นการ develop skill ของหนูเองในด้านของทั้งจิตใจแล้วก็กำลังกายแล้วก็ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่มีเพื่อนหลายๆก็คือสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่หนูเชื่อว่าประกอบกันอ่ะแล้วจะได้จิตอาสาผู้ที่มีจิตอาสาที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์เลย